สวัสดีครับทุกท่านผมวิลเลียมแอมสแลคขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนที่4ของเจเนสลองจิวิทีทีวีเจเนส We are redefining youth การถือกำเนิดไม่ใช่อาชญากรรมแล้วทำไมทุกคน ถึงต้องถูกตัดสินให้ตายด้วยล่ะครับทุกคนถึงถูกตัดสินให้ตายคุณอาจจะประหลาดใจที่รู้ว่าความแก่และความตายไม่ได้ดำรงอยู่เสมอไป4,500ล้านปีที่แล้วเซลล์เซลลเดียวได้ดำรงชีพอยู่เซลล์เดียวนี้ไม่แก่เลยนะครับซึ่งมันมีความสามารถ ในการแบ่งตัวที่ไม่รู้จักจบสิน้น3,000ล้านปีต่อมาเซลล์เหล่านี้บางตัวก็ได้เริ่มสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นอย่างเช่นหนอนปลาและในที่สุดก็มนุษย์อย่างไรก็ดีเซลล์เหล่านี้แก่ตัวได้และความสามารถในการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมาถึงจุดจบ วันนี้เรารู้แล้วว่าทำไมเราเรียกเซลล์เหล่านั้นว่าซมาติเซลประกอบด้วยยีนที่ควบคุมการสร้างเทโลมียรสและยีนนี้ก็ได้ถูกปิดลงด้วยนะครับไม่มีความสามารถในการสร้างเทโลเมียรสเป็นผลให้เทโลเมียหดสั้นลงและเซลล์จึงตาย ทำไมถึงมีความแตกต่างกันมากมายในการมีอายุยืนยาวระหว่างมนุษย์และสัตว์อื่นๆด้วยผมขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยคุณเคยได้ยินเรื่องของจอร์จไหมจอร์จเป็นลอฟเตอร์อเมริกันซึ่งเกิดมาในปี1869และตอนนี้ก็มีอายุ140ปีซึ่งเขาเป็นเหมือนกับตุ๊กตานำโชคในพัตธาคารนิวยอร์ก และได้ถูกปล่อยตัวสู่มหาสมุทรในปี2010ด้วยกันนะครับคาดว่าเขายังมีชีวิตยอยู่เป็นไปได้ยังไง l o เตอร์เป็นอมตะเหรอก็ไม่เชิงนะครับแต่มันไม่ได้ตายเพราะว่าอายุมากเป็นเพราะว่าเทโลเมลาสของพวกมันถูกเปิดไว้อย่างถาวรดังนั้นเซลล์ของพวกมันจึงไม่ตายอย่างไรก็ดี เปลือกของพวกมันติดเชื้อได้ง่ายและอาจจะตายด้วยโรคนี้ในญี่ปุ่นทราบกันดีว่าปลาคราฟมีอายุยืนยาวเป็นปลาที่สวยงามมากส่วนมากแล้วมักจะมีจุดสีแดงซึ่งบางตัวถูกตั้งชื่อตัวที่ดังที่สุดคือปลาฮานากุซึ่งตายในปี1977และ มีอายุ226ปีด้วยกันนะครับเต่าบางตัวมีอายุยืนมากและหนึ่งในนั้นก็คือแอดไวตาจากเซเซลมีอายุเกือบ250ปีมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดซึ่งมีอายุยืนไม่มีที่สิ้นสุดด้วยกันอย่างเช่นแบคที ria อโทรแบคเตอร์ซึ่งหลับสงบนิ่งอยู่เป็นพันๆปีและตื่นขึ้นในชบพลัน ไฮดราเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สุดที่ฝ่าฝืนความตายเมื่อร่างกายของมันถูกตัดขาดร่างกายจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ภายในสองหรือว่าสามวันอาจกล่าวได้ว่าไฮดราเป็นอม,มะตะเพราะมันประกอบด้วยสเต็มเซลล์เมื่อมันบาดเจ็บสเต็มเซลล์เหล่านี้จะแตกตัวออกไปเพื่อสร้างเซลล์ที่หายไปและสร้างส่วนที่หายไปขึ้นมาใหม่ ถ้าสัตว์บางชนิดสามารถมีอายุยืนยาวได้ไม่รู้จบทำไมจึงต้องถูกพิพากษาให้ตายด้วยละ่ะในปัจจุบันเรามีความรู้และเทคโนโลยีที่ทำให้มีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์ได้ไหมในช่วงเวลาตอนนี้คำตอบก็คือไม่แต่นี่คือสิ่งที่เรารู้ เราสามารถย้อนคืนไวัยได้แล้วในเซลล์มนุษย์ที่ยังไม่รู้แน่ก็คือว่าเราสามารถย้อนคืนอายุของคุณหรือผมได้ไหมเราสามารถชะลอโรคต่างๆและชะลอกระบวนการแก่ได้เรากล้าไปไกลเกินกว่าที่จะคาดคิดแต่เราก็ยังไม่มีสิ่งที่มหัศจรรย์ที่จะยืดอายุของมนุษย์ไปจน ชั่วนิรันด์อะไรที่ทำให้เรามีอายุยืนนานพอที่เจอเนสคนรุ่นเยาว์ของเราเชื่อว่าเราสามารถมีชีวิตนานที่จะมีชีวิตเป็นนิรันด์ซึ่งหมายความว่าเราได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวในการซ่อมแซม DNA กระตุ้นการสร้างเทโลเมลารและเสริมสร้างสเต็มเซลล์เพื่อให้เรายังคงอยู่ที่นี่และมีชีวิตอยู่นานพอ ที่จะได้รับประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท่านอื่นที่จะได้รับประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท่านอื่นๆให้เรามีเวลามากพอที่จะรอคอยการค้นพบในครั้งต่อไปใช่เป็นอมตะความหวังอยู่ไม่ไกลนักนะครับผมวิลเลียมแอมสแลก และผมเป็นเจเน r เรชันอย่างพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับ Janess we are redefining youth